สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบุก้าอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้บุก้าก็จะมารีวิวในส่วนของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะต้องบอกก่อนว่าบุก้าเป็นคนผิวมันนะคะผิวมันในที่นี้คือผิวหน้ามันแต่รู้สึกผิวแห้งอะไรประมาณนั้นเหมือนประมาณว่าขาดน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าส่วนที่มันมากๆเลยเนี่ยก็คือในส่วนของ T zone ส่วนนี้หน้าผากนี่นะคะแล้วก็เป็นคนรูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็มีสิวในช่วง V shape นี้นะคะแล้วก็มีสิวหน้าผากประปรายเป็นคางๆไปส่วนสิวใต้คางก็แล้วแต่ช่วงของฮอร์โมนสรุปคือเราเป็นมนุษย์สิวที่มีรูขุมขนกว้างและหน้ามันช่างเป็นสิ่งที่เจ็บปวดนะคะแต่ว่าก็พยายามลองผลิตภัณฑ์หลายๆตัวค่ะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตให้ดีขึ้นเอาละค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นำมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ดีกว่าค่ะก็จะมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะคะขอเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าเป็นตัวที่ใครๆก็รู้จักนะคะนั่นคือ Perfect Whip นะคะหรือว่าเป็นแบบว่า Whip Foam ที่เรียกกันของ Shiseido นั่นเองตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วนะมันไม่หมดสักทีนะคะความรู้สึกหลังใช้ตัวนี้อะค่ะก็คือว่า1คือประหยัดใช้น้อยมากตีโฟมขึ้นโฟมดีมาก2คือทำให้หน้าขาวกระจ่างใสหลังใช้เลยใช้เสร็จหน้าขาวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากใช้ไปสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยเข้านอนหรือแต่งหน้าเสร็จมันก็กลับมาเป็นผิวเดิมมันไม่ได้ทำให้ขาวขึ้นอะไรมากมายขนาดนั้นคือมันก็แค่โฟมล้างหน้าใช้กันผักๆหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ทำความสะอาดได้ดีค่ะแล้วก็หน้าก็ไม่ได้รู้สึกตึงมากมีตึงๆบ้างนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกตึงมากแต่เขาจริงๆผลิตภัณฑ์เขาคือเน้นทำความสะอาดผิวให้ลึกถึงใต้รูขุมขนเพราะว่าเป็นเนื้อโฟมที่แบบตีเสร็จแล้วแบบลูบๆกดๆให้แบบเขาไปจับสิ่งสกปรกแล้วออกมานะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือถามว่าล้างแล้วหน้าขาวขึ้นไหมใสขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้หน้าขาวใสอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ถามว่าใช้แล้วลดการเกิดสิวได้ไหมสิวบุก้าน้อยลงนะถ้าเกิดใช้ตัวนี้เพราะว่าทำความสะอาดได้ดีแต่ไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกเราเป็นคนรุมขนกว้างตรงไหนที่มันแบบอุดตันระหว่างวันก็จะไม่สามารถที่จะช่วยได้แต่ส่วนอื่นๆที่แบบยังไม่ได้อุดตันน่ะแต่มีผลิตภัณฑ์เมคอัพอยู่อะไรเงี้ยตัวเนี้ยล้างออกไปได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นฮาดะระโบโทมาโกฮาดะ AHA โบ BHA นะคะตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ช่วยสำหรับผัดเซลล์ผิวนะคะเขามี AHA BHA จริงๆก็ไม่ได้ผัดเซลล์ผิวแบบได้แบบทันทีขนาดนั้นแต่ว่าเวลาบุก้าเป็นสิวแบบสิวหัวที่แบบหัวไม่ยอมขึ้นมาสักทีบุก้าก็จะใช้ตัวเนี้ยสักระยะหนึ่งนะเขาก็จะผัดผิวให้แบบว่าตัวสิวตรงนั้นน่ะขึ้นมาได้แต่ระยะหนึ่งเนี่ยประมาณสัก2สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันไม่ได้เห็นผลแบบทันทีไม่เหมือนแบบพวก AHA ที่ทาแล้ว2วัน3วันแล้วสิวขุดอะไรงั้นแล้วก็อีกอย่างที่ชอบคือช่วยลดความมันได้ดีมากอ่ะคือใช้แล้วหน้ามันน้อยลงแต่ใช้ไปนานๆสักพักนึงก็จะรู้สึกว่าหน้ามันขาดน้ำมันก็คงจะล้างทั้งความชุ่มชื้นและความมันออกไปด้วยนะเอาเป็นว่าสำหรับตัวนี้คือใช้ได้แต่สำหรับบุก้าคือไม่ใช้ต่อเนื่องใช้หยุดถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Positive ตัวนี้เป็นตัว Kristen Moisturizing ตัวนี้ก็คือเขาเน้นเรื่องล้างแล้วแบบขาวกระจ่างใสอะไรอย่างนั้นคือล้างแล้วขาวขึ้นคือสิ่งที่ชอบของตัวเนี้ยมอยคือมอยเจอร์คือล้างแล้วรู้สึกหน้าแบบนุ่มชุ่มถามว่าขาวไหมอาจบุก้าอาจจะยังใช้ไม่นานพอที่จะพิสูจน์ได้ว่านางใช้แล้วขาวขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นดีค่ะถามว่าแบบคือมัดแฮปไหมยังเฉยๆตัวต่อมานะคะเรายังอยู่ในโหมดของวิปกันอยู่ค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นวิปที่ช่วยล้างเครื่องสำอางได้ด้วยนั่นคือบิโอเลชื่อภาษาอังกฤษเลยไม่รู้เพราะว่าตัวเนี้ยซื้อตอนอยู่ญี่ปุ่นคือไปญี่ปุ่นนอนบ้านเพื่อนเสร็จแล้วก็ลืมเอาเมคอัพคลีนซิ่งไป
เพื่อนบอกใช้เลยของที่บ้านมีเราก็ลองดูซึ่งปกติอ่ะมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคกับบีโอเลเท่าไหร่ก็ไม่ใช้บีโอเลเลยนะเพราะเคยใช้สมัยเด็กๆแล้วสิวเห่อมากทีเนี้ยเอาวะมันไม่มีอะไรให้ใช้แล้วก็ต้องใช้นะคะทีนี้พอใช้ของเพื่อนเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นไปซื้อว่าเป็นของตัวเองเลยค่ะเพราะว่าดีมากนะคะเพราะมันสะดวกมากล้างเครื่องสำอางถ้ามันไม่ใช่วันที่คุณลงรองพื้นหนักมากๆแบบถ้าไม่ได้ลงรองพื้นขนาดเป็นเนื้อซิลิโคนใช้ตัวเนี้ยได้อยู่ล้างได้แม้แต่แม้กระทั่งอายไลเนอร์นะคะมัสคาร่าอาจจะต้องมีใช้ออยล์บ้างแต่อายไลเนอร์ออกนะคะให้คะแนนความสะดวกสบายของเขาเป็นที่หนึ่งเลยถัดมาคือราคาก็คือสมเหตุสมผลนะเพราะว่ามันล้างเครื่องสำอางกับทำความสะอาดหน้าไปในเวลาเดียวกันสำหรับตัวนี้ก็ถามว่าซื้ออีกไหมซื้อค่ะซื้อแน่นอนตัวต่อมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น Pure Effect ของ Nivea ตัวนี้เขาเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ให้ความอุ่นบนเนื้อครีมที่ล้างลงไปนะคะคือบีผลิตภัณฑ์มาเสร็จแล้วหน้าเปียกเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยลูบจะรู้สึกอุ่นๆพอมันอุ่นให้คุณรีบแบบทำความสะอาดผิวอะเพราะว่าลูบของคนมันเปิดใช่ไหมผลิตภัณฑ์ก็จะทำความสะอาดผิวได้แบบล้ำลึกมากยิ่งขึ้นมันก็จะสะอาดถามว่าช่วยลดสิวไหมอันนี้เราว่ามันช่วยลดสิวเสี้ยนบริเวณจมูกได้ดีก็คือพอใช้เสร็จไอ้พวกสิวเสี้ยนดำๆอะที่เป็นแบบเลเยอร์บางๆอยู่จมูกลดลงแต่ถ้าเป็นสิวที่แบบว่าสิวอุดตันสิวอักเสบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะแล้วก็ยังอยู่กับ Nivea นะคะตัวนี้เป็น Aqua Essence นะคะตัวนี้บุก้าใช้หมดขวดแล้วหมดจริงๆหมดแบบเกลี้ยงๆเลยเพราะว่าพอหมดเสร็จคว่ำหัวต่อแล้วก็เปิดใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะตัวนี้ชอบมากแล้วก็ได้ถอยตัวใหม่มารอเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้คือเป็นwater essence ที่แบบล้างแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีคือล้างหลังจากถ้าเกิดสมมุติเราใช้cleansing oil เราก็ต้องล้างด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าตามพอใช้ตัวนี้ไปก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเติมน้ำในผิวอย่างนั้นเลยทีเดียวนะเธอแล้วก็คือด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเจลมันก็เหมาะกับผิวที่เป็นผิวมันแบบเราเนี่ยคือใช้แล้วก็ล้างออกง่ายเหนือเบาแล้วก็มันแบบไม่รู้สึกฝืดใบหน้าไม่รู้สึกฝืดผิวเติมน้ำชอบเรื่องเติมน้ำมากๆตัวนี้ถัดมานะคะตัวนี้ก็คือ Cetaphil ค่ะหลายคนพูดถึงตัวนี้อย่างมากเลยตัวนี้เป็นสูตรสำหรับ All Skin Type นะคะตัวนี้เหมาะมากๆสำหรับการที่จะล้างหน้าตามลายของรูขุมขนเพราะว่าเนื่องจากเขาไม่มีฟองแล้วเขาลูบง่ายก็ลูบตามลายรูขุมขนเลยมันก็ช่วยลดการอักเสบของรูขุมขนนะคะช่วงเป็นสิวมีอยู่พักหนึ่งก็คือใช้ตัวเนี้ยมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสิวแบบที่เป็นแบบสิวอักเสบเยอะๆแล้วเอาไม่อยู่เงี้ยตัวเนี้ยก็จะต้องแบบหยุดไปแล้วก็ไปหาตัวอื่นมาแทนนะคะสำหรับคนที่เป็นแบบผิวอ่อนแบบผิวแพ้ง่ายผิวอ่อนบางผิวอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เหมาะมากๆค่ะตัวถัดมาค่ะเป็นตัวสุดท้ายเลยก็คือ Acne Ace นะคะตัวนี้สำหรับคนผิวมันโดยเฉพาะเลยแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของสิวด้วยถามว่าช่วยลดสิวแบบไหนตัวนี้ใช้ลดสิวอักเสบค่ะก็คือหลังจากที่ลองใช้แล้วค่ะสิวอุดตันหนังไม่ช่วยนะคะสิวเสี้ยนหนังไม่ช่วยนะคะแต่ถ้าเป็นสิวอักเสบคือถ้าล้างไปก็จะลดอาการอักเสบของตัวสิวอะให้มันน้อยลงอย่างนั้นนะคะอันนี้ใช้มาได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วก็หน้าดีขึ้นนะคะจากก่อนหน้านี้บอกว่าแพ้ผลิตภัณฑ์บางตัวแล้วก็สิวเห่อขึ้นมาก็ได้นางนี่แหละเข้ามาช่วยแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่เข้ามาช่วยกันอีกนะคะสำหรับตัวนี้คือก็ถือว่าสมกับราคาคุยเพราะว่าเขาช่วยปกป้องผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิวแล้วก็ใช้ร่วมกับยารักษาสิวได้ดีนะคะมันก็ช่วยเอื้อกันคือล้างด้วยตัวนี้ลดการอักเสบของผิวเสร็จแล้วเราก็ไปใช้ยาแต้มสิวอีกมันก็จะยิ่งช่วยทำให้สิวหายเร็วขึ้นอย่างนั้นนะคะโอเคค่ะสำหรับรีวิวผลิตภัณฑ์ล้างหน้าทั้งหมด8แบรนด์วันนี้นะคะก็หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังไงถ้าเกิดว่าใครใช้อย่างอื่นแล้วดีเหมาะกับสาวผิวหน้ามันลูกขุมขนกว้างเป็นสิวแบบบุก้าคอมเมนต์บอกมาข้างล่างนะคะเดี๋ยวบุก้าไปหามาลองบ้างแล้วยังไงเจอกันโอกาสหน้าค่ะถ้าชอบอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะแชร์คลิปให้เขาด้วยนะตัวเองบ๊ายบายค่ะ